อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งฝั่งนะครับจากคลิปก่อนหน้าที่เราทําไปนั่นก็คือรายการประกาศรางวัลของ MNe t นะครับอย่างงาน MNet Asian Music Awards ประจําปี2022เราก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในสาขา Best Female Group มาแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรางวัลสาขาเดิมนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งของ b o ย group กันบ้างกับ BestMail Best m เม e ก r o u p นะครับเร สาขานี้นั้นมีบอยกรุ๊ปวงไหนบ้างนะครับที่มีชื่อเข้าชิงเริ่มกันเลยที่วงแรกนะครับนั่นก็คือ T ีายทีนั่นเองนะครับเด็กๆทีไบทีของเราเนี่ยก็มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขานี้ด้วยนะครับหรือว่า tomorrow by t o g e t o r นั่นเองเปิดมาวงแรกเนี่ยก็ปังมากๆแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทีไบทีอย่าลืมส่งกําลังใจให้เด็กๆกันเยอะๆเลยนะครับวงต่อไปนั่นก็คือ nct dream นั่นเองนะครับ nct dream ของเราก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ได้เข้าชิงในรางวัลสาขานี้ด้วยนะครับแฟนๆของ nct T Dream ทุกคนส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับ NCT Dream กันเยอะๆนะครับวงต่อไปนั่นก็คือเด็กหลงหรือว่า Stray Kids นั่นเองนะครับ Stray Kids ของเราเนี่ยผลงานก็ปังมากๆและในครั้งนี้ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขา Best Male Group เช่นเดียวกันอย่าลืมเชียร์ Stray Kids กันเยอะๆนะครับเด็กหลงของเรานะั้นเนี่ยปังมากๆเลยวงต่อไปนะครับนั่นก็คือ s e v e n t e e นั่นเองนะครับ s e v e n ก็มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขานี้เช่นเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยส่งแรงเชียร์แล้วก็ส่งกําลังใจให้มากๆเลยยังไงในงานครั้งนี้นะครับมารอลุ้นรางวัลน,นี้กันดีกว่าว่าเซฟเป็นทีของเรานั้นจะสามารถควา้ารางวัลเบสเมลกรุ๊ปไปได้หรือเปล่านะครับวงต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ปังมากๆเลยนั่นก็คือเอ็นไฮเพนหรือว่าเด็กๆเอ็นไก่นั่นเองนะครับวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ฟแฟนๆเนี่ยเชียร์มากๆแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้ใหกับเอ็นไฮ BestMail Group แล้วก็น่าจะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยมารอดูโชว์กันดีกว่านะครับเรามาถึงวงสุดท้ายแล้วนะครับที่มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขานี้แล้วก็เป็นวงที่มีความปังมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็น King of K-POP ในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือ BTS หรือว่าบางทันโซยอนดันนั่นเองนะครับที่มีชื่อเข้าชิงในสาขา Best m a l l Group ในครั้งนี้ด้วยประจำงาน MNet Asian Music Awards ของปีนี้เลยนะครับ ซึ่ง BTS ในตอนนี้นะครับบอกเลยว่าผลงานนั้นปังมากๆแล้วก็ยิงยาวมาเป็นระยะเวลาที่นานมากเลยได้ได้ว่าปังทั้งงานเดี่ยวแล้วก็ปังทั้งงานวงเลยนะครับครั้งนี้ก็มีชื่อเข้าชิงใน Best Male Group ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวงบอยกร o u p ที่มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขา Best Male Group นะครับจากงานประกาศรางวัล Mnet Asian Music Awards ประจำปี2022นี้ได้แก่ BTS, n h y p e n s e v e n t e n NCT DREAM, t b t แลวก็ Stray Kids นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของวงไหนหรือว่าชื่นชอบวง ไหนรักวงไหนเชียร์วงไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งพลังเชียร์ส่งพลังใจให้กับหนุ่มๆทุกคนทุกวงกันด้วยนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Best m a มล Group นะครับอีกหนึ่งรางวัลสาขานี้ที่ปังมากๆเลยแล้วก็มีแต่ละวงแต่ละวงเนี่ยก็ปังมากๆเช่นเดียวกันที่ได้เข้าชิงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของวงไหนก็ส่งกำลังใจให้กันได้เลยแล้วมารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีวงไหนบ้างที่มาร่วมงานครั้งนี้และใครจะเป็นคนคว้ารางวัลในสาขานี้ไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขออตตัััววลลลลาาไไปปปแ้กกกบมจนนให่่่คิยืด กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง